ปรางเปิดใจทั้งน้ำตาแต่งเพลงนี้ถึงใครลั่นไม่คิดว่าจะกลับมามีความรักที่ดีได้บันเทิงวันที่10ตุลาคม2567 11นาฬิกา5นาทีปรางกันนรันเปิดใจทั้งน้ำตาแต่งเพลงนี้ถึงใครลั่นไม่คิดว่าจะกลับมามีความรักที่ดีได้อยากขอบคุณความรักปัจจุบันโอบนิธิเมื่อวันที่10ตุลาคม2567เรียกได้ว่าความรักหวานชื่นมีโมเมนต์หวานให้แฟนมายามกได้ฟินอยู่ตลอดสำหรับปรางกันนรันวงขจรไกลและโอบนิธิวิวัฒนวรางล่าสุดสาวปรางก็ได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการ Woody FM ทางช่อง YouTubeWOODY ดำเนินรายการโดยพิธีกรวูดดี้วุฒิธรเปิดใจถึงความสัมพันธ์แบบหมดเปลือกว่าความรักในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างพร้อมเล่าเส้นทางชีวิตในฐานะศิลปินที่ต้องเรียนรู้ในทุกวันโดยสาวปรางเล่าว่าเธอนั้นผ่านเรื่องราวมากมายในฐานะศิลปินได้เรียนรู้งานต่างๆแต่สิ่งที่ชอบที่สุดในการเป็นศิลปินคือทุกๆเพลงที่ปล่อยออกมาทุกเรื่องมาจากชีวิตจริงเธอทั้งหมดเวลาเราให้สัมภาษณ์นักข่าวเราอาจจะตอบทุกอย่างที่อยู่ในก้นมึ่งหัวใจไม่ได้แต่เวลาทำเพลงเราขุดทุกสิ่งที่อยู่ในใจออกมาจริงๆภาพประกอบเมื่อถูกถามถึงเพลงล่าสุดเพลงไม่เคยได้เห็นตัวเองที่ยิ้มได้มากแบบนี้ว่าตอนที่เขียนเพลงนี้นึกถึงอะไรสาวปรางก็ตอบในทันทีว่านึกถึงคนปัจจุบันนี่แหละค่ะพร้อมเสริมว่าที่ผ่านมาหนูจะเขียนถึงรักครั้งเก่าเพลงที่สองก็เป็นช่วงโมเมนต์การจีบเป็นการเข้าสู่ความรักอีกครั้งหนึ่งพอมาเพลงนี้อยากเขียนเพลงหนึ่งเพื่อขอบคุณคนนี้พร้อมเล่าย้อนไปถึงความรักในอดีตในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหนูเป็นบิ๊กซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีมาตลอดในความสัมพันธ์ซึ่งนั่นคือความสุขของหนูที่หนูได้ซัพพอร์ตคนที่เรารักแต่มันจะมีโมเมนต์ที่เราอยู่ในจุดที่แบบเขาหันมาเมื่อไหร่เขาเจอเราซัพพอร์ตอยู่ตลอดแต่ว่าหนูหันไปหนูไม่เจอใครเลยวันนี้เลยอยากเขียนเพลงขอบคุณหนูเพิ่งเข้าใจความรู้สึกที่หนูหันไปแล้วมีคนซัพพอร์ตหนูอยู่มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากและหนูไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตนี้หนูไม่ได้พาดพิงใครนะคะไม่โทษใครเพราะจริงๆที่ผ่านมาหนูมีความสุขมากๆในทุกๆความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็อยากจะหยิบความรู้สึกนี้ที่ปกติเราหันไปไม่เจอใครเลยแต่วันนี้เราหันไปแล้วเจอเขาตลอดเวลาภาพประกอบพร้อมกันนี้ปรางยังเผยอีกว่าหนูอยากมอบเพลงนี้ให้ใครหลายๆคนเพราะที่ผ่านมาคนจะมองว่าเราเข้มแข็งที่ผ่านความรักครั้งที่ผ่านมาได้ที่มีภาพคุกเข่าขอแต่งงานแล้วแต่จริงๆแล้วเราเป็นคนที่เปราะบางมากค่ะหนูเลยชอบเพลงนี้มากๆที่ผ่านมาอยากขอบคุณหลายคนมากๆที่ทำให้เรากลับมามีแรงในทุกๆวันนี้ขอบคุณเพื่อนครอบครัวแฟนคลับหนูก็ไม่คิดว่าวันนี้จะได้กลับมาเป็นศิลปินคนหนึ่งได้กลับมาทำตามความฝันแม้อายุจะเยอะแล้วไม่คิดว่าจะกลับมามีความรักที่ดีพปช.รอยันไม่เกี่ยวยืมมือธีรยุทธยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งทักษิณพท.ยุติล้มล้างการปกครองการเมืองวันที่10ตุลาคม2567 9นาฬิกา39นาทีไพบูลย์เฉลยแล้วธีรยุทธงัดเอกสารกว่า 5,000 แผ่นยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งทักษิณเพื่อไทยเลิกใช้สิทธิเสรีภาพนำไปสู่ล้มล้างการปกครอง
ยันพปชรไม่เกี่ยวเชื่อมือเคยร้องยุบก้าวไกลมาก่อนเมื่อเวลา 7:00 นวันที่10ตุลาคม2567นายไพบูลย์ นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปชรได้ส่งข้อความถึงสื่อมวลชนเผยว่าในเวลา 10:30 นาทีวันนี้นายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรในฐานะประชาชนจะไปยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้นายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1และพรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2เลิกการกระทําที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49โดยผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยคำร้อง65หน้าและเอกสารประกอบอีกจำนวน443แผ่นรวมคำร้องและเอกสารประกอบชุดละ508แผ่นจำนวน10ชุดรวมเอกสาร 5,080 แผ่นจากนั้นนายธีรยุทธ์จะแถลงข่าวสรุปสาระสำคัญของคำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนายไพบูลย์ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของนายธีรยุทธ์ในฐานะประชาชนที่เห็นถึงความไม่เหมาะสมไม่เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐส่วนรายละเอียดยื่นคำร้องจะเกี่ยวกับเรื่องใดขอให้สอบถามจากเจ้าตัวเองยืนยันว่าพรรคไม่ได้มอบหมายนายธีรยุทธ์แต่พอทราบว่าเขาจะทำเรื่องนี้จึงเปิดประเด็นเพื่อให้สื่อได้ติดตามส่วนตัวคิดว่ามูลเหตุที่ร้องคงไม่เกี่ยวกับเรื่องคลิปใดๆตามที่มีกระแสข่าวผู้สื่อข่าวถามว่านายไพบูลย์เปิดประเด็นเรื่องนี้ต่อมามีคนไปยื่นจนทำให้สังคมเชื่อได้ยากกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันนายไพบูลย์กล่าวว่าผมย้ำว่าไม่เกี่ยวกับพรรคผมอาจจะรู้จักนายธีรยุทธ์ในฐานะทนายความอิสระที่มีการพูดคุยเรื่องกฎหมายในเรื่องส่วนตัวกันเท่านั้นเมื่อถามว่ามั่นใจว่าหลักฐานที่นำไปยื่นสามารถเอาผิดได้หรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าเขาคงมีข้อมูลเพียงพอและหากจำได้นายธีรยุทธ์เคยยื่นเรื่องยุบพรรคก้าวไกลมาแล้วบอยปกรณ์เปิดใจแล้วไม่ได้เป็นบอสดิไอคอนเป็นแค่พรีเซนเตอร์ไม่เคยได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายบันเทิงวันที่10ตุลาคม2567 13:09 บอยปกรณ์เปิดใจแล้วไม่ได้เป็นบอสดิไอคอนเป็นแค่พรีเซนเตอร์ไม่เคยได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายหากเจ้าหน้าที่อยากเรียกไปให้ข้อมูลก็ยินดีหลังจากกลายเป็นประเด็นขึ้นมาสำหรับบริษัทดังดิไอคอนที่ประกอบธุรกิจอาหารเสริมและขายของออนไลน์โดยพบมีดาราและคนดังมีชื่อเป็นผู้บริหารและร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทแห่งนี้ด้วยแต่ต่อมามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจหลังต้องสูญเงินจากการร่วมลงทุนทำธุรกิจกับบริษัทนี้ทำให้สังคมถามหาความรับชอบจากผู้บริหารรวมถึงกลุ่มดาราที่มีชื่อเป็นผู้บริหารและร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทแห่งนี้ด้วยล่าสุดพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์ชัดบริรักษ์ซึ่งปรากฏภาพเป็นพรีเซนเตอร์ของ The Icon Group เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงช่อง3ผ่านทางโทรศัพท์โดยบอยปกรณ์ยืนยันว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์สินค้าเท่านั้นไม่ได้มีตำแหน่งบริหารใดๆในดิไอคอนกรุ๊ปและไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นบอสด้วยบอยปกรณ์ยืนยันว่าไม่เคยได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายมีเอกสารสัญญาที่ระบุอย่างชัดเจนหากเจ้าหน้าที่อยากเรียกไปให้ข้อมูลก็ยินดีให้ความร่วมมือ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเดือดแต่เช้าหนุ่มกันชัยลั่นบอสมึงเอ็กยังไม่กลัวหลังโดนขู่พูดมั่วระวังโดนฟ้องกลับหนุ่มกันชัยโดนขู่กลางรายการระวังดับพิธีกรดังร้องหั่นแน่เผยเคยเชิญระดับบอสหนุ่มกันชัยแจ้งปมรวบรวมข้อมูลบริษัทเครือข่ายดังฝากถึงคนในวงการถ้ารู้ไม่ถูกควรหยุดส่องรายได้ดีไอคอนอาณาจักรบอสพอลย้อนดู5ปีมีรายได้หลายพันล้านผู้เสียหายแห่แจ้งจับดีไอคอนแฉพฤติกรรมชวนลงทุนเปิดใจไม่เหลือแม้แต่เงินจะกินข้าวทนายเดชาฝากถึงแซมยุรนันท์คดีนี้มีดาราถูกดำเนินคดีแน่แฉพฤติกรรมดารา3กลุ่ม